ชมกันต่อครับนะครับกับ GoBeko SK 140 LC Super XM นะครับรุ่น8เนาะนะครับรุ่น8นะครับรถขุดขนาดกลางครับขนาดเล็กเนาะนะครับขนาดกลางก็20ตันในนี้ก็เรียกว่าขนาดเล็กแต่ในทางบ้านเรานะครับเขาเรียกว่าขนาดกลางนะครับรถขุดขนาดนี้นะครับอยู่ที่14ตันนะครับแต่ถ้าว่าโดยรวมนะครับน้ำหนักปฏิบัติการจริงก็คือ13ตัน6นะครับแต่ว่าถ้าดูรวมก็คือ14ตันนะครับบวกน้ำมันบวกคนขับนะครับเข้าไปก็ตก14ตันพอดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะน้ำมันก็อยู่ที่275ลิตรนะครับต่อถังเนาะนะครับน้ำหนักอยู่ที่13ตัน6นะครับบวกคนขับบวกดินบวกอะไรนิดๆหน่อยๆเข้าไปก็14ตันนะครับรถรุ่นนี้ก็เป็นรถยอดนิยมนะครับของค่ายโกเบนะครับขายดีนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือขายดียอดขายน่าจะอันดับ1นะครับสำหรับโกเบรุ่นนี้นะครับกับซุปเปอร์เอ็มเนาะนะครับคนนิยมเยอะครับทั้งภาคกลางภาคใต้นะครับภาคอีสานนะครับงานขุดบ่อนะครับบ่อดินบ่อกุ้งนะครับคนเลือกใช้กันเยอะครับนะครับทั้งวิ่งทอยดินนะครับขุดดินทางภาคอีสานภาคกลางก็บ่อกุ้งนะครับบ่อปลานะครับยกล่องนะครับก็ใช้กันเยอะครับส่วนทางใต้ทั้งงานสวนทุเรียนงานสวนยางนะครับงานบ่อกุ้งนะครับสารพัดนะครับคือรุ่นนี้นะครับก็เห็นกันได้เยอะครับเห็นเยอะนะครับใช้คำว่าเยอะเลยนะครับรุ่นนี้ก็รถของเขาก็จะเป็นเครื่องนะครับเครื่องมิตซูบิชินะครับ4สูบเนาะไดเรกนะครับไดเรกอินเจคชั่นเนาะนะครับติดเทอร์โบชาร์จครับพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำเนาะรุ่นนี้นะครับก็ยังเป็นเครื่องไดเรกอยู่นะครับของรุ่น8นะครับในส่วนของมุ้งกี้นะครับก็จะไม่ต่างกันนะครับกับค่ายอื่นนะครับแต่ถ้าว่ามองด้วยรถขนาดใกล้ๆเคียงกันนะครับแคทก็จะใหญ่กว่านะครับในส่วนของมุ้งกี้เนาะนะครับแคทจะอยู่ประมาณ 0.63 นะครับแต่ว่าของค่ายโกเบนะครับรุ่นขนาดนี้นะครับก็อยู่ที่ 0.6 นะครับ 0.6 ลูกบาศก์เมตรนะครับหรือ 0.6 คิวนะครับฟันทาซี่ครับงานขุดงานดินนะครับพี่น้องแบบนี้นะครับฟันใช้เป็นปีก็ไม่หมดนะครับฟันเล่มนี้ใช้เป็นปีแล้วพี่น้องนะครับนี่เดี๋ยวจะมาชมนะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับหนึ่งก็คือเรื่องการประหยัดน้ำมันความเร็วนะครับก็ต้องยกให้เขานะครับเรื่องการซ่อมนะครับอะไรนะครับง่ายนะครับนี่จุดเด่นของเขานะครับรถรุ่นนี้ก็หนักพอดีนะครับพอดีกับหน้างานนะครับหรือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับอยู่ที่4ตันขึ้น10ล้อได้สบายเนาะนะครับใบแท็กนะครับก็อยู่ที่70เซนนะครับหรือ700มิลลิเมตรนะครับถ้าหน้างานนะครับเป็นดินโคลนดินตมแบบนี้นะครับแบบแท็กใหญ่ก็จะได้เปรียบเนาะนะครับถ้าแผ่น60นะครับลงมานะครับก็มีโอกาสจมนะครับสำหรับงานบ่อกุ้งนะครับพวกบ่อเลนบ่ออะไรนะครับยิ่งแผ่นแท็กใหญ่ก็จะช่วยรองรับน้ำหนักได้เยอะนะครับนะครับกระจายน้ำหนักนะครับส่วนด้านเฟรมนะครับช่วงล้อนำนะครับค่ายนี้ก็จะเสริมเหล็กนะครับเส้น2เส้นเนาะนะครับกันฉีกนะครับเนาะเพื่อยืดยืนอายุในการตัวเดินนะครับไม่ให้ใช้อายุในการใช้งานได้นานนะครับเพื่อไม่ให้มันฉีกออกนะครับเนาะแต่ส่วนของเจ้าแคทนะครับไม่มีนะครับของเจ้าแคทนะครับแคทไม่มีเนาะค่ายอื่นก็มีอยู่นะครับร้านนี้ก็มีนะครับก็เสริมไปนะครับเดี๋ยวขึ้นมาครับยังมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดอีกนะครับส่วนเบาะคนขับเบาะอะไรก็ปรับตามน้ำหนักนะครับทุกคันทุกยี่ห้อก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ต่างกันเนาะนะครับปรับได้นะครับให้ตัวเองนั่งได้สบายนะครับส่วนจอยนะครับก็เป็นไพลอตนะครับก็ตามจริงนะครับตามหน้างานเนาะนะครับเพื่อให้มันมั่นกับการขุดนะครับเวลาสัมผัสกับดินดินแข็งดินอะไรก็จะรู้สึกถึงมือนะครับนี่มาแล้วครับขึ้นมาแล้วต้องค้ำครับไม่งั้นไม่ไหวครับพี่น้องมันลื่นนะครับต้องค้ำเนาะต้องค้ำครับไม่ใช่ว่าขึ้นมาทำได้ไหมได้แต่ว่าไปเอื้อนดินมันดินตมเนาะลื่นนะครับ
ในส่วนของหน้าจอนะครับก็ยังเป็นจอสีนะครับยังไม่ใช่ LED เนาะนะครับก็มี2โหมดนะครับโหมด S โหมด H นะครับเนาะนะครับกระต่ายกับเต่านะครับตัวเดินก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนี่ก็มีกองใหญ่แก้วนะครับจุดเด่นของเขาเนาะของค่ายนี้นะครับมันจะมีกองใหญ่แก้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่ว่ารถตอนนี้ก็มาใช้กันเยอะก็คือการตรวจสอบการทำงานนะครับคือการติดตั้ง GPS นะครับ GPS ของเขาเนาะสามารถตรวจสอบการทำงานว่ารถอยู่ตรงไหนถึงเวลาชั่วโมงหรือยังนะครับการ PM เนาะส่วนในเรื่องของการ PM นะครับอยู่ของรุ่นนี้อยู่ที่ 4,000 ชั่วโมงนะครับถ้ารถทำงานจริงๆก็อยู่ได้2ปีนะครับ2ปีละ 2,000 ชั่วโมงเนาะนะครับจุดเด่นของเขาอีกอันนึงนะครับคือไฟสวิงนะครับรถค่ายอื่นจะไม่มีไฟท้ายนะครับของโกเบนะครับจะเป็นไฟท้ายเนาะนะครับโรเลอร์ก็ไม่ต้องพูดนะครับเนาะทุกคนง่ายจะรู้กันดีแล้วเนาะนะครับโรเลอร์ก็ข้างล่างก็7นะครับข้างบนก็2นะครับรถคันนี้ก็ตั้งแต่ใช้งานมานะครับเข้าปีที่3นะครับพี่น้องเนาะเป็นรถน้ำเค็มนะครับบุ้งขี่นะครับยังไม่ได้ทำเนาะนะครับบุ้งขี่นะครับนี่ตามสภาพที่เห็นนะครับคือคนขับนะครับไม่ค่อยง่ายสุดดึงสุดเนาะนะสังเกตพี่เดียวครับการขับของพี่เดียวเนาะแค่อัดบอกยางใหม่แค่นั้นนะพี่น้องเนาะไม่ได้กึ่งไม่ได้ใหม่นะครับสำหรับบุ้งขี่คันนี้นะครับแต่ในส่วนของบุ้งขี่นะครับบุ้งขี่เขารู้สึกจะบางนะครับสำหรับโกเบนะครับเนาะรุ่นนี้ก็ไม่มีตัวเสริมแผ่นหลังมาเนาะนะครับก็ปะไป2ครั้งแล้วเนาะรถ3ปีนะครับงานแบบนี้นะครับฉีกไป2ทีนะครับบุ้งขี่เขานะครับก็ไม่ค่อยแข็งเหมือนค่ายอื่นนะครับไม่เท่าแคทเนาะแต่ว่าด้วยงานด้วยอะไรสดินแบบนี้ก็อยู่ได้นานนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เขาก็ปะไป2ทีแล้วเนาะมันไม่มีเหล็กเสริมนะครับนี่ถอยครับถอยก่อนนะครับรถคันนี้ตั้งแต่ออกมานะครับสำหรับซุปเปอร์เกมของน้าอองนะครับซื้อมาเมื่อเดือนมกรานะครับ3ปีนะครับปีที่3ปีแล้วเนาะก็เข้า3ปีนะครับรถคันนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมนะครับในส่วนของสายไฮดรอลิกตั้งแต่อยู่กันมานะครับก็ยังไม่แตกไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรได้ซ่อมนะครับสำหรับคันนี้คือใช้งานต่อเนื่องนะครับส่วนการ PM หมดไปแล้วเนาะนะครับก็น้าอองก็ยังใช้คงบริการให้ทางศูนย์ระยะเข้ามาดูแลเหมือนเดิมนะครับยอมจ่ายค่าพวกนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องมาเปลี่ยนเองนะครับให้คนขับขับสบายไปเลยนะครับบริการเติมน้ำมันเขาแก่ก็เติมเองนะครับดูแลเองทั้งอย่างทั้งหมดนะครับคนขับหน้าที่ก็คือขับอัดจาระบีแค่นั้นเนาะนะครับแม้ทั้งจาระบีน้องก็อัดใส่หลอดให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องเปื้อนมือนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของการรักษาของรถน้องนะครับกับรถน้ำเค็มแกมีวิธีการรักษายังไงทำไมรถของแก3ปีแล้วนะครับอยู่กับน้ำเค็มดินเค็มแบบนี้ทำไมยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดนะครับรถคันนี้ก็ช่วงล่างนะครับเวลาทำงานเสร็จนะครับทำงานเสร็จทุกครั้งนะครับหรืองานออกงานเยอะนะครับกับเราก็บ้านทีนึงนะครับก็จะล้างแคะดินแคะอันนี้ออกนะครับแคะเสร็จปุ๊บนะครับก็จะนำไปลงอ่างแช่อ่างน้ำมันเครื่องนะครับที่บ้านน้องที่ว่าถ่ายลงคลิปไปเมื่อก่อนอ่างปิดเปิดนะครับแล้วก็พ่นนะครับพ่นน้ำมันเครื่องนะครับใส่ช่วงล่างนะครับส่วนท้องคนขับนะครับโดยรอบนะครับที่เข้าไม่ได้ก็เป็นจาระบีอัดนะครับทาหมดเนาะนะครับทาจาระบีด้านล่างด้วยนะครับยอมทาเนาะนะครับทาเรียบร้อยนะครับน้องก็คือเนี่ยเขียนรอยเพื่อนจาระบีนะครับนี่ก็เหมือนอาร์มนะครับก็พ่นสีดำนะครับพ่นกันสนิมด้านหน้านะครับหน้ามุกขี่นะนะครับพอฝั่งนี้รถน้ำเค็มเนาะนะครับนี่ก็ตรงนั้นจะสนิมจะกินได้เร็วมากนะครับก็ทาสีนะครับสีโจตันอย่างดีเนาะกระบอกมุกขี่ด้วยนี่กระบอกมุกขี่นะครับก็ทาเรียบร้อยเนาะนี่คือการดูแลของน้าอองนะครับทุกครั้งที่รถเข้ารถไม่ได้ใช้งานนะครับจะมีการตรวจสอบเช็คสภาพนะครับแช่อ่างนะครับคนขับพี่เดียวก็ได้กันครับก็ดูนะครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้ตั้งแต่อยู่กันมาแทบจะไม่ได้ดังไม่ได้ยินเสียงเลยเนาะนะครับเพราะว่าแกขับยืดสุดไม่ยืดสุดเนาะครับนี่แหละคือการดูแลรักษาของรถน้ำเค็มของน้าอองนะครับเนาะรถคันนี้ทำไมอยู่ได้นานนะครับตัวนี้ก็หาเงินอย่างเดียวนะครับ
รถคันนี้ก็ซื้อสดนะครับรุ่น8เนาะนะครับนี่ก็มาคุยให้พี่น้องได้ฟังกันเนาะนะครับรถคู่ใจพี่เดียวกับไอ้หนุ่มไข่เขียวนะครับไข่เขียวไข่เขียวนะครับนี่ไปแล้วครับหาที่ลงที่อะไรแล้วก็เป็นรถหาเงินนะครับก็สังเกตช่วงล่างนะครับให้พี่น้องสังเกตช่วงล่างนะครับก็จะเป็นคราบน้ำมันเครื่องเนาะนะครับบางท่านนะครับที่ผมลงใน TikTok บอกว่ามีปัญหากับตัวเดินตัวอะไรไหมน้องบอกว่าไม่มีครับตั้งแต่ใช้งานมาเราลุยโคลนลุยต้มนะครับคิดว่าเราลุยโคลนลุยต้มมันน่าจะเข้ากว่าเอาน้ำมันเครื่องอีกนะครับแค่นั้นเราก็รู้แล้วนะพี่น้องไม่มีปัญหาเนาะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับงานตรงนี้ของพี่เดียวนะครับก็คุยไปด้วยเล่าเรื่องประสบการณ์รถของน้องไว้ด้วยเนาะนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแดดก็ร้อนนะครับเนี่ยตั้งคันให้แกให้ลูกค้าเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับกับผลงานชิ้นเอกนะครับเสร็จแล้วก็ไปทำแบ่งพื้นดินต่อนะครับไปแบ่งพื้นดินต่อนะครับทำทางต่อเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับต้าไมโครสโนว์นะครับกับทีมงานน้องเทคเตอร์เนาะนะครับขอบคุณที่คนเข้ามาติดตามนะครับไปแล้วครับผมแดดร้อนลมตกแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ